ฉันหามาให้หมดเลยนะปล่อยหนูไปเถอะนะเดี๋ยวฉันเดี๋ยวหนูนี่น่าล่ะเขาถึงสงสัยมึงเป็นเพศอะไรกันแน่มาดูจะพิสูจน์เองถืออยู่ต่ออ่ะเอาไว้ตีแน่นอนไปล่ะโอ้ยรออยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวฉันไปหาอะไรมาเพิ่มให้อยู่กับน้ำก่อนนะตอนนั้นฉันไม่รู้หรอกนะว่าพวกนั้นจับเราไปไว้ไหนอะแต่ก็คิดว่าคงไม่ไกลมากคุณธนาครับพวกเราตามหาคนร้ายที่จับคุณน้ำไปแต่ก็หาไม่เจอครับพวกมันคงหนีไปแล้วล่ะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจัดการเรื่องนี้ต่อเองขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่มาช่วยทุกคนแยกย้ายไปพักผ่อนนะครับเราก็กลับกันเถอะฉันมีเรื่องต้องไปเคลียร์เหมือนกันยังกลัวอยู่เหรอไม่มีอะไรแล้วนะเรากำลังจะกลับบ้านแล้วไม่ทันไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างน้ำได้ยินพวกมันพูดว่าไม่ว่าน้ำจะเป็นอะไรพวกมันก็จะปลอดภัยแล้วนะน้ำ
เราเป็นน้องของพี่นะพี่ไม่ยอมปล่อยคนในครอบครัวของเราเป็นไรหรอกจะรับได้ไหมถ้าถึงวันนั้นทุกอย่างที่เธอฝันอาจเป็นแค่ภาพลวงตาจะรักกันไหมถ้าวันหนึ่งเธอได้รู้ว่าแท้จริงคนอย่างฉันมันก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งเดี๋ยวฉันดูแลคุณพ่อเองออกไปลิซ่าจะอยู่เป็นเพื่อนนะคะอย่าไปไหนนะค่ะไม่ต้องกลัวนะคะคุณพ่อเอาอย่างนี้ดีไหมคะคุณพ่อเดี๋ยวลิซ่าเนี่ยจะเป็นคนดูแลบริษัทให้เองคือคุณประทีปเขาสั่งไว้นะคะคุณพ่อว่าให้ลิซ่าเนี่ยเป็นคนดูแลคุณพ่อแล้วก็ดูแลบริษัทคุณธนายังเด็กเกินไปนะคะแต่ที่มันว่าอย่างนั้นนะใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ลิสาให้ทนายมาจัดการเรื่องโอนหุ้นให้เรียบร้อยนะคะคุณพ่อจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงนอนนะคะดึกมากแล้วในที่สุดก็ถึงเวลาของฉันสักทีต่อสิแกเป็นคนสั่งให้สองคนนั้นทำเรื่องชั่วๆใช่ไหมพี่ธนาพูดเรื่องอะไรผมไม่รู้เรื่องเลยไม่ต้องมาโกหกแกไปทำอะไรที่โรงงานถ้าไม่ตอบงั้นเราไปคุยกันที่โรงพักเฮ้ยอะไรอ่ะพี่ปล่อยผมหยุดเลยนะคุณธนาปล่อยเดี๋ยวนี้เลยนะคะคุณจะทำอะไรน้องนายไม่ตอบฉันเลยนะนายไปทำอะไรที่โรงงานฉันเพิ่งรู้นะคะว่าฝ่าย PR เนี่ยเขาห้ามเข้าโรงงานแล้วแบบนี้จะทำงานกันยังไงใช่ถ้าผมไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการผลิตอ่ะผมจะมีข้อมูลได้ไงมันไม่ใช่เรื่องทำงานแต่พวกคุณสองคนเป็นคนสั่งให้คนจับตัวผมมาถ่ายคลิปต่างหากซันจะทำแบบนั้นทำไมแกมากกว่ามั้งไปหลอกอะไรใครเขาหรือเปล่าเขาถึงไม่พอใจแล้วต่างไปเอาเรื่องพราวเป็นคนบอกผมแล้วคุณธนาก็ช่วยยายพราวเหรอคะคุณก็รู้นี่คะว่าวันยายพราวเนี่ยมันจะไปคิดอะไรนอกจากทำไงให้ยอดไลค์ของตัวเองมันเพิ่มขึ้นพี่พรอ่ะนี่ไงมาพอดีอันนี้มาพราวแม่บอกให้มานี่ไหนแกบอกอะไรพี่ธนาเขาเขาถึงจะจับพี่แกไปโรงพักพาว
พราวไม่รู้เรื่องค่ะพราวถ้าไม่รู้เรื่องแล้วพราวบอกฉันได้ยังไงพราวไม่ได้ยินใครออกสั่งมาพราวไม่รู้นี่เธอก็ปลอดภัยแล้วนี่พราวพราวถ้าเอาหลังเนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานก็อย่ามากล่าวหากันลอยๆแบบนี้นะคะคุณธนาไปพอถึงผมจะไม่มีหลักฐานแต่ผมก็ไม่ปล่อยให้คนที่จ้องจะทำร้ายคนในครอบครัวของผมอยู่อย่างสบายหรอกนะจะไล่ฉันออกเหรอคะคนประทีปก็ให้สิทธิ์ฉันเท่ากับคุณบ้านเนี้ยมันก็บ้านฉันบริษัทมันก็ของฉันอนาคตเนี่ยมาเป็นเรื่องไม่แน่นอนนะคะคุณธนาอย่าคิดนะคะว่าไอ้ตัวช่วยที่คุณมีมันจะช่วยคุณได้ตลอดแล้วมารอดูกันว่าใครจะอยู่ใครจะไปเอกสารอะไรเหรอมาริสาก็เรื่องหุ้นไงคะที่คุณพ่อบอกว่าจะให้ริสาเนี่ยเป็นคนช่วยดูแลฉันไม่เคยพูดแบบนั้น